ปิดประเด็นข่าวค่ะพังตามลูกพี่สหรัฐแน่อิสราเอลเจอของจริงขีปนาวุธไฮเปอร์อิหร่านล็อกเป้าค่ายทหารติดหัวรบนิวเคลียร์จากที่มีรายงานข่าวว่าอิสราเอลได้รับแจ้งผลที่ตามมาของการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอการสนับสนุนของเคียฟขณะบูมเบิร์กตั้งข้อสังเกตอิหร่านค่อยๆดึงอิสราเอลเข้าสู่ความขัดแย้งในยูเครนโดยวิธีหนึ่งในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองป้องกันทางอากาศของยูเครนถูกเสนอโดยอดีตนายพลจัตวา IDF อาเมียอาวีวีในความเห็นของเขาอิสราเอลสามารถจัดหาการป้องกันภัยทางอากาศให้กับประเทศต่างๆที่ช่วยยูเครนเพื่อที่พวกเขาจะได้ส่งอาวุธจากคลังแสงของตนเองไปยังเคียฟและล่าสุดเมื่อวานนี้9พฤศจิกายนสำนักข่าว RT News ก็ได้รายงานว่าอิสราเอลไม่มีความสามารถในการผลิตเพื่อจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนตามที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเบนนี่แกนส์กล่าวเคียฟได้ขอให้ส่งมอบไอรอนโดมและระบบอื่นๆเพื่อตอบโต้โดรนที่รัสเซียอ้างว่าได้รับมาจากอิหร่านและต่อมาวันที่10พฤศจิกายน65ดร.ปฐมพงโพประสิทธินันนักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านบล็อกดิถึงผู้นำคนใหม่และสถานการณ์ของอิสราเอลที่จะสู้รบกับอิหร่านว่านักการเมืองหัวรุนแรงได้เป็นนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลอีกรอบนายเนฮันยาฮูยิวแซนิสหัวรุนแรงได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลอีกครั้งจากการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดของเครือข่ายยิวไซออนิสในอเมริกาและยิวไซออนิสในอิสราเอลประเด็นหาเสียงที่สำคัญของเขาก็คือก่อสงครามกับอิหร่านให้ได้เพื่อจะได้ขยายดินแดนอิสราเอลไปเลบานอนซีเรียอิรักเยเมนโดยไม่มีกองทัพอิหร่านเข้ามาขัดขวางระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีมอนี่กุข่าวให้อเมริกาส่งทหารมารุกรานอิรักและยังดึงอเมริกาให้เข้าไปตั้งฐานทัพในซีเรียเพื่อป่วนซีเรียให้อ่อนแอตนจะได้ยึดที่ราบสูงโกลันของซีเรียมาครอบครองได้อย่างสบายๆด้วยเมื่อมอนี่เป็นนายกอิสราเอลจะมีดีอยู่อย่างเดียวก็คือเร่งให้อิสราเอลและอิหร่านทำสงครามกันเร็วขึ้นยุคนี้คนจำนวนมากอยากเห็นอิสราเอลโดนถล่มเจอแค่ฮามาสอิสราเอลก็หนักหนาแล้วเจอกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลเลาะห์ก็ยิ่งเป็นของแข็งกว่าฮามาสยิ่งอยากเจออิหร่านซึ่งมีอาวุธหนักกว่าฮามาสและเฮสบุลเลาะห์หลายเท่านอกจากนี้ในวันเดียวกันดร.ปฐมพงศ์ก็ยังได้เผยแพร่ข้อความกรณีผู้นำอิสราเอลกับการเปิดศึกกับอิหร่านอีกว่าฝันร้ายของอิสราเอลก็เป็นจริงอิหร่านกลายเป็นของแข็งสำหรับอิสราเอลไปแล้วหลังจากทราบว่าอิสราเอลได้รับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสจนพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้วอิหร่านก็เดินตามรัสเซียกล่าวคือพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกซึ่งสามารถทะลวงระบบป้องกันภัยของอิสราเอลเข้าไปถล่มใจกลางเมืองหลวงของอิสราเอลและถล่มฐานอาวุธนิวเคลียร์ของอิสราเอลได้โดยไม่จำเป็นต้องพัฒนานิวเคลียร์เลยนายพลจัตวาอามีอาลีอาจิซาเดผู้บัญชาการกองทัพอวกาศของอิหร่านบอกว่าขณะนี้กองทัพอิหร่านได้พัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเพื่อเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศไปทำลายเป้าหมายได้แล้วขีปนาวุธนี้จะทะลุแนวระบบป้องกันภัยทางอากาศทุกอย่างได้และศัตรูจะต้องใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะหาทางคิดระบบป้องกันภัยได้อาจจะด้วยเหตุนี้กระมังอิสราเอลจึงไม่มั่นใจที่จะต่อกรกับอิหร่านได้ต้องพยายามดึงอเมริกาให้มาเข้าร่วมตลอดเวลาแต่อเมริกาก็ยังไม่กล้าจะลองของกับอิหร่านอยู่ดี11 Big Sale 9-11 พฤศจิกายน65พบกับสินค้าราคาพิเศษเริ่มต้นที่30บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศคูปองส่วนลดสูงสุดถึง200บาทเมื่อซื้อสินค้าครบตามยอดที่กำหนดลดจริงๆนะวิส่งฟรีนะวิ